ทุกคนมานี่แล้วนี่เห็นไหมความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันคือเรื่องราวระหว่างการเดินทางเป็นเส้นเลาะชายฝั่งที่ยาวที่สุดและขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในอเมริกาความธรรมชาติมากๆเลยนะWhere you guys from? Switzerland. ตอนนี้เป็นอากาศยามเช้านะคะประมาณ8โมงเช้าเมื่อคืนน่ะมอสนอนที่มอร์โรเบย์นะคะตรงนี้ข้างล่างนู้นรู้อย่างนี้นะมอสอ่ะมาจอดรถนอนตรงนี้ดีกว่าเห็นปะมองลงไปวิวสวยมากอ่ะที่เรานอนตรงนั้นน่ะมันมองไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่มอสนอนนะคะแต่ว่าวันนี้นะมอสจะพาทุกคนไปถนนที่เขาบอกว่าเป็นเส้นเลาะชายฝั่งที่ยาวที่สุดและขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในอเมริกามันจะสวยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขาบอกว่ายังคงความธรรมชาติไว้มากมากๆเลยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอเออนี่แล้วเราก็จะไปด้วยรถคันนี้แล้วนั่นก็จะเป็นคนขับของเรานะคะโอเคโอเคเขาบอกเขารอไม่ไหวแล้วรีบไปเถอะรีบไปเถอะ You know it still hurts a little bit but not that muchCause if you want somebody else, who am I to judge? High five! I've been thinking about you all the time. That's alright. I'm starting to get used to it. Think I'll survive. I met you in the summer when your love too was cold. Said we loved one another. Guess that we're wrong. แท่งสามอันนั้นอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หรือเปล่าน่าจะใช่เนาะแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะแต่แอบช็อกเบาๆราคาน้ำมันอันนี้มอสเติมแบบเลกล่านะคะเป็นธรรมดาเป็นเบนซินธรรมดาตอนนี้แกลลอนละ 7.19 เหรียญนะคะถ้าในตัวเมืองของลอสแอนเจลิสมันจะอยู่ที่6เหรียญปลายๆก็ถ้าคิดเป็นลิตรใช่ไหม52บาทต่อลิตรได้เนาะ1แกลลอนประมาณ 4.5 ลิตรอะไรประมาณเนี้ยไหนดูซิเท่าไหร่ครึ่งถัง85เหรียญ11แกลลอนราคาน้ำมันช่วงนี้คือแบบตั้งแต่ปีที่แล้วนี่คือขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันนะโอเคป่ะไปต่อตอนนี้นะคะเราอยู่บนถนนไฮเวย์1นะคะเส้นนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอันนี้มีรถ Harley Davidson เขาก็มาขับด้วยนะคะถนนเส้นนี้อย่างที่บอกนะมันขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่เลาะชายฝั่งที่สวยมากๆนะคะของทางฝั่งแคลิฟอร์เนียนะนี่เห็นไหมคะว่าซ้ายมือก็จะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกชิลมากโอ้ด้านซ้ายนะคะเขาจะมีเลนให้ปั่นจักรยานด้วยน่าจะมีแข่งจักรยานหรือเปล่ามอดว่านะนี่เขามีงานแข่งจักปั่นจักรยานโอ้คนเพียบเลยก็เป็นกิจกรรมเนาะแบบช่วงซัมเมอร์นี่แหละปั่นจักรยานริมทะเลอากาศดีนะคะตอนนี้อากาศข้างนอก15องศานะทุกคนคิดดูดิว่ามันจะชิลขนาดไหนเนี่ยรถคันนี้เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะทุกคนแ
แต่ว่าด้วยความที่เขามีห้องน้ำตรงนี้นะคะมันช่วงตรงนี้มันก็เลยจะแคบหน่อยนะคลิปนี้มอสจะยังไม่รีวิวฉบับเต็มรถบ้านนะคะเพราะว่ามอสอยากจะลองใช้ไปก่อนว่าเฮ้ยใช้แล้วดีจริงไหมขนาดไหนก็เดี๋ยวรอให้จบคลิปแล้วเดี๋ยวมอสจะมีคลิปรีวิวแบบเต็มๆนะคะจุดหมายปลายทางเราจะต้องไปแคมปิ้งที่มันจองยากมากๆแล้วเขาบอกว่าวิวมันก็คงสวยละมั้งเพราะว่ามันจองยากมันต้องจองแบบข้ามปีเลยมอสก็รอดูอยู่นะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะ Take me out to California Take me out ทุกคนมามานี่แล้วนี่วิวสวยมากอ่ะโคตรฟินอ่ะการที่แบบเรามาได้นอนบนเตียงนอนแล้วข้างหลังก็เป็นวิวแบบนี้นะเหมือนแบบวิวพวกในหนังหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยเนาะสมแล้วที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นที่เรียบชายฝั่งยาวๆแล้วก็คงความธรรมชาติแล้วดูดิมองไปสุดลูกหูลูกตาเขาไม่ได้มีของมาวางขายไม่ได้มีอะไรเลยนะI wish you would be right here with me. My mind's filled with pictures. อยากให้ทุกคนได้มานั่งตรงนี้นะเป็นอะไรที่ฟินมาก เข้ามากเลยอ่ะเพราะว่าฟังเสียงคลื่นข้างล่างก็มีสาหร่ายบนบกก็มีสาหร่ายคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะคะที่สนับสนุนคลิปให้มอสอ่ะได้มายืนตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้มาเห็นวิวสวยๆนะคะรสชาตินะคะอันนี้เป็นบาร์บีคิวซอสไอ้แบบนี้มอสชอบตรงที่ว่านี่มันกินง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นซองแยกข้างในเห็นไหมคะมอสเจอรสชาติหนึ่งอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแบบพรีเมียมเลยนะสำหรับใครที่สายสุขภาพจะมีงาดำโรยอยู่งาดำงาขาวนะคะผสมเมล็ดดอกทานตะวันนะกรอบมากแต่ตอนเคี้ยวเข้าไปมันจะได้กลิ่นของเมล็ดทานตะวันอ่ะใครอยากจะฟินแบบนี้พกสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะไปด้วยทุกที่คิดถึงสาหร่ายก็ต้องเท่าแก่น้อยนะคะคือมันฟินมากเลยนะมอสอยากจะนั่งตรงนี้แบบจนถึงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้นะคะเขาบอกว่าห้ามจอดรถค้างคืนแล้วก็ห้ามแคมปิ้งนะคะเราก็เลยได้แค่นั่งชมวิวตรงนี้เดี๋ยวมอสจะถ่ายภาพนิ่งแบบสวยๆนะเดี๋ยวลงทาง Instagram นะคะไม่ยอมตื่นเลยเป็นไงอภินนึงเฮ้ยฮัลโหล I'm starting to get used to it think I'll survive I met you in the summer when you left it was cold said we loved one another guess that มาตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะที่เขาบอกว่ามันมีความธรรมชาติมากๆเลยนะแล้วก็ลมแรงมากๆนะตอนนี้17องศาทุกคนลมแรงปะทะแบบเหมือนมีกลิ่นอะกลิ่นเข้ามาปุ้งอย่างเงี้ยดูนะต้นตอของกลิ่นคืออะไรนี่ทุกคนมาปิดจมูกอะนี่ทุกคนทางหน้ามอสนะเขาบอกว่าตรงนี้คืออิลูเฟนซิลนะคะแมวหนามฉางเฮ้ยนี่คือธรรมชาติเลยนะเขาไม่ได้ว่าต้อนมันให้มันมานอนตรงนี้นะคะเนี่ยที่มอสดูนะมันจะมีแมวน้ำด้วยมีสิงโตทะเลด้วยเฮ้ยมาเล่นทายกันดีกว่าแมวน้ำกับสิงโตทะเลสายพันธุ์ไหนที่มีกรงเล็บติ๊กต๊อกให้เวลา5วิ1 2 3 4 5เฉลยแมวน้ำหลายคนอาจจะคิดว่าสิงโตทะเลเนาะที่จริงแล้วสิงโตทะเลอ่ะเขาจะไม่มีกรงเล็บเหมือนกับแมวน้ำนะคะแล้วลองมองไปไอ้ที่กระดึ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนั้นน่ะแมวน้ำนะสังเกตครีบเขาจะสั้นแล้วเขาไม่มีใบหูแล้วตอนเดินเขาจะเดินแบบกระดึ๊บ
ถ้าไอตัวไหนอ่ะมีใบหูและครีบใหญ่ๆมันคือสิงโตทะเลนะนี่แมวน้ำช้างเห็นไหมหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เราลองมองไปแล้วมันแบบมันเยอะเนาะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะพวกแมวน้ำพวกสิงโตทะเลเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักตัวเยอะมากนะประมาณ 2,000 กว่ากิโลนะโอ้โหเห็นน้องนอนอ้วนๆอย่างเงี้ยเขาก็กินปลาเนาะแต่ทำไมเขาอ้วนอ่ะเส้นเลาะทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้นะเขาบอกว่ายาวตั้งแต่โอเรกอนนะคะลงไปถึงเม็กซิโกเลยนะคะแล้วพวกแมวน้ำสิงโตทะเลเนี่ยเขาจะชอบมาอยู่ตามอย่างนี้มากๆก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงที่แบบธรรมชาติจริงๆอ่ะยอมละยอมละที่เขาบอกว่าธรรมชาตินี่คือเรายังแบบขับเลาะเส้นทาง Pacific Highway 1นะคะคิดดูดิแค่เส้นทางเส้นเดียวมันมีแบบอะไรสวยๆเยอะแยะเลยนะคะส่วนมากอ่ะคนที่ขับผ่านเส้นนี้ก็ต้องแวะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะว่ามีอะไรน่าสนใจอีกเนาะภูเขามันมีแบบเหมือนอากาศร้อนเจออากาศเย็นอ่ะมันก็เลยแบบมีเลเยอร์เนาะเหมือนภาพวาดเลยดูดิตอนนี้เราก็ขึ้นเขามาเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าเส้นทางตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเพราะว่าเป็นทาง2เลนแล้วก็ดูดิแคบมากเลยอ่ะเส้นทางแบบคดเคี้ยวเอาเรื่องเลยนะแต่ว่าเราได้ผ่านการฝึกปืนที่สโคย่ามาแล้วนะคะและอย่างข้อดีก็คือว่าเราได้วิ่งเลนขวาเลนนี้นะคะมันก็รู้สึกแบบปลอดภัยแต่ถ้าเลนนี้มันก็อาจจะหวาดเสียวหน่อยเนาะเดี๋ยวเราหลบรถตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าข้างหลังเขาจะกดดันเราเพราะว่าเราขับค่อนข้างที่จะช้ากว่ารถแบบเก่งทั่วไปมันเป็นแค่2เลนแคบๆนะคะนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมมอสถึงเลือกใช้แคมเปอร์แวนนะคะเพราะว่าเนี่ยมันคล่องตัวกว่านะถ้าเกิดว่าเราใช้แบบ RV คันใหญ่ๆอะไรเงี้ยถ้าขึ้นมาในนี้มอสว่าโอ้โหก็ปราบเซียนเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็อันตรายนะคะตาลายตอนนี้มีคนเมาเข่าแล้วนะคะ Are you okay ดูหน้าดิหน้าแบบไม่ไหวแล้วมอสนึกถึงตอนที่มอสนั่งเรือไปที่แคทเธอรีนาไอแลนด์นะคะเข้าใจอารมณ์ดอลล่าตอนนี้เลยอะคือแบบเมารถอะแล้วน้องก็มองแต่ข้างๆบอกให้น้องไปหน้าก็ไม่ยอมมองไปหน้าสิลูกบอกพี่ๆสิเราไหวเปล่าไม่ไหวบอกไหวบอกไปแถวนี้ถ้ามองดีๆเขาจะเอาตะข่ายมาคุมนะคะน่าจะแบบหินสไลด์ดินสไลด์เยอะอันตรายนะมอไซค์น่าจะทิ้งโค้งมันเลยนะนี่ทุกคนมองไปทางซ้ายเห็นปะเราจะเห็นถนนแบบเลาะเห็นปะน่ะเป็นใหญ่ๆนั่นคือแบบถนนที่เรากำลังจะขับไปนะคะเลาะยาวตลอดเลยนะคะอันนี้กลุ่มอะไรเนี่ยซูซูกิป่ะเห็นรถเขาจอดกันเราก็เลยจอดบ้างเพราะว่า
เราเมาเข่ามากนะคะดอลล่าก็เมาเข่ามากตรงนี้คือจุดอะไรอะฝั่งนู้นเขาเขียนไว้ว่าแถวนี้เขาเรียกว่าแซนดอลล่าเฮ้ยดอลล่าชื่อเดียวกับเราเลยไหนลองเข้ามาซีตรงนี้ยังไงดอลล่ามาอ๋อตรงนี้เขาเป็นปิกนิกแอเรียนะคะก็จะมีโต๊ะนั่งให้แล้วก็จะมีเตาบาร์บีคิวนะคะตรงนั้นเขาก็จะมีคนมานั่งปิกนิกอยู่เนาะโอ้โหนี่ไม่ใช่อะไรนะตอนที่ขนลุกขนตั้งมากหนาวมากแต่ตรงนี้เขากั้นไว้เขาไม่ให้เข้าไปใช่ไหมทริปนี้นะคะมอสก็ขึ้นลง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 แวะบ่อยมากนะคะเนี่ยต้องขอขอบคุณเลยนะคะ Birkenstock Thailand นะคะที่เขาส่งรองเท้าคู่นี้มาให้มอสนะคือปกติมอสก็ใส่รองเท้าของ Birkenstock อยู่แล้วนะคะแล้วครั้งนี้มันเหมาะมากนะกับการมาเที่ยวทะเลแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงเดินเดี๋ยวหญ้าเดี๋ยวดินเดี๋ยวหินอะไรประมาณนี้ใส่สบายมากเลยนะมันสามารถลงไปปิกนิกได้หรือเปล่าช่องนี้เห็นคนเขาเดินลงไปกันแต่เราคงไม่แวะปิกนิกแล้วล่ะโอ้บ้านนู้นก็มาเป็นครอบครัวใหญ่นะนึกว่ามาขายของมากันหนู20กว่าคนได้นะพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะมาปิกนิกใช่ไหมเขาจะไม่มีช่วงเวลาปิดเปิดนะแต่เขาบอกว่าช่วง Sunset and Sunrise นะก็คือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกและที่นี่ไม่ได้ฟรีนะคะหมายความว่ามีฟรีแอเรียคือมีค่าธรรมเนียมนะคะนี่เขาเขียนบอกไว้ว่าถ้าจะมาเนี่ยไม่เกิน8คนนะ10เหรียญ300บาทแต่ถ้ามาเยอะๆ20คนแบบเมื่อกี้ก็30เหรียญประมาณ 1,000 บาทนะคะหรือว่าถ้ามาเป็นทัวร์บัสเลยนี่ก็50เหรียญ นะคะแล้วถามว่าอ้าวแล้วไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่เก็บตังค์ที่นี่เขาอาศัยความซื่อสัตย์ทุกคนนี่เขาจะมีกระดาษตรงนี้เนี่ยทุกคนจะต้องเดินมาเอากระดาษเห็นไหมแล้วเขาก็ให้เราเขียนนะคะว่าทะเบียนรถเราอะไรวันที่เท่าไหร่แล้วเราก็นี่จะใส่เงินลงไปในนี้เห็นไหมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะจ๊ะ I miss you so bad won't you come back to me I've got you in my head you're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you นานๆเราจะเจอชายหาดเนาะเมื่อกี้เราขับมามันไม่มีชายหาด My heart keeps on bleeding I have scars the ones that healing They're all there because of you It's my fault I messed it up และแล้วนะคะเราก็มาถึงที่หมายที่มอสพาทุกคนมานะคะเห็นไหมเราวิ่งเลาะมหาสมุทรแปซิฟิกมาเรื่อยๆนะคะและตรงนี้ข้างหน้ามอสนะคะก็เป็นสะพานนะคะสะพานบิ๊กบี้บริดจ์นี่นะคะถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะที่อยู่ท่ามกลางทะเลภูเขาของแคลิฟอร์เนียบนชายฝั่งบิ๊กซูร์นะคะเป็นหนึ่งในสะพานคอนกรีตที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง79เมตรนะคะและยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายหนังดังด้วยสะพานนี้เก่าแก่มากนะเขาสร้างมาตั้งแต่ปี1932นะคะก็ประมาณ90ปีแล้วทุกคนคิดดูนะตอนที่เราขับมานึกออกไหมเขาอ่ะมันซอกแซกซอกแซกแล้วเขาอ่ะมาสร้างสะพานตรงนี้คิดดูเป็นมันจะเป็นสะพานเชื่อมแบบภูเขานะคะและข้างล่างเห็นไหมหุยน้ำทะเลใสมากเฮ้ยแต่ตรงนี้มีชายหาดด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาอนุญาตให้ลงไปหรือเปล่าเพราะว่ามอสไม่เห็นคนเลยนะ He's so excitedWhere you guys from? In the middle, Switzerland. Really? Oh my god! For how long? For 15 days. So what's it next, your destination? So the last destination is tomorrow is Los Angeles. You start here? We start from here. Oh. So we are almost finishing. Wow. How many miles? In miles, I don't know. Now we are about
2,700 miles. Oh my god! You guys so awesome. Thank you. นี่เขาขับแบบว่าประมาณ15วันนะคะประมาณ 2,000 กว่าไมล์นะคะขับ Harley Davidson มาโอ้โหทุกคนนี่มันเหวเลยนะเขาไม่มีอะไรกั้นหวาดเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่อยากจะบอกว่าถ้าได้มาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นรูทเส้นทางนะคะ Pacific Highway 1นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ขับเลาะผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากๆนะคะตามที่เขาบอกนะคะว่าเป็นเส้นทางที่เลาะชายฝั่งนะคะที่ยาวที่สุดแล้วก็สวยที่สุดและยังคงความเป็นธรรมชาติทุกคนคิดว่ายังไงเห็นด้วยไหมกับที่เขาบอกมาสำหรับมอสนะมอสก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยมากๆเลยหรือว่าในอเมริกามีเส้นทางไหนที่สวยแบบนี้อีกก็แนะนำคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะมอสจะไปเข้าแคมป์กาวนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามอสอ่ะคืนนี้จะนอนที่ไหนกันนะแล้วก็จะมีอะไรสนุกๆ นะคะทำอะไรอร่อยๆที่แคมป์นะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอเดินเล่นหน่อยเพราะเราขับมาจนมึนหัวกันเลยอ่ะนี่มันเส้นทางไปแคมป์เหรอเนี่ยทำไมมันลึกลับอย่างนี้ล่ะอ๋ออืม